สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนี่อย่างผมก็ไอ้นกคงกับเกมทีมฟอร์เทสกันนั่นเองว่าวันนี้ผมมาทำอะไรเอ่ยเอาจริงๆวันนี้เป็นคลิปที่ผมค่อนข้างจะลงดึกด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่วันพฤหัสที่ผมลงทีเอฟ2ทุกวันแต่ไม่เป็นไรครับผมเพราะวันนี้มีกิจกรรมพิเศษนั่นก็คือเมื่อวันก่อนผมไปได้รับเกียรติไปดูหนังเรื่องนึงมาชื่อเรื่องว่าโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษอันนี้ทุกคนอาจจะพอน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมผมว่าทุกคนน่าจะพอรู้นะครับผมเป็นหนังที่เดี๋ยวนะผมลืมไปอ๋อนี่กันโอเคเป็นหนังที่ค่อนข้างจะสนุกอยู่เพราะคือผมเป็นจริงๆผมก็เป็นแฟนคลับของหนังเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยน้องผมจะมาเล่าให้ฟังครับผมว่าหนังมันเป็นยังไงบ้างนะเริ่มเลยนะครับผมเรื่องโจโจ้นี่ภาค3จะขึ้นไปภาคแรกกับภาค2จะไม่มีส่วนเอี่ยวต่อภาคหลังๆเลยนะแล้วผมลองเล่น MV แบบใช้หมัดดูแล้วก็โอเคนี่พูดต่อเพื่อไม่ให้ทุกคนเบื่อนะครับผมจะลองเล่น MVM ดูแล้วผมก็อยู่คนเดียวอีกแล้วเย้เพื่อนจะโอล่า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 เราต่อครับผมหนังเรื่องโจโจ้หรือโจซ่าคือประเทศไทยมันผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องชื่อโจซ่าด้วยสำหรับคะแนนเนื้อเรื่องนะครับผมให้คือมันแบ่งไม่แยกเป็นสองประเภทนะสำคัญเนื้อเรื่องคือคนที่ติดตามซีรีส์เรื่องนี้อยู่แล้วกับคนที่เพิ่งเคยมาดูนะสำหรับคนที่เพิ่งเคยมาดูนะผมเลยเอาแอดเคียร์ไปดูด้วยเพราะเขาไม่ค่อยดูเรื่องนี้เขาดูแค่นิดเดียวนะครับทำให้เขาให้คะแนนไป7เต็ม10เลยหรือ8เต็ม10เนี่ยผมจะไม่แน่ใจแต่เลขสูงอยู่นะครับผมสำหรับคนที่ไม่เคยไปดูและตามที่ผมให้อ่ะเนื่องจากผมเคยดูมาแล้วเคยรู้เนื้อเรื่องมาอยู่แล้วผมก็เข้าใจว่าการที่เขาเอาเนื้อเรื่องประมาณแบบหนังสือการ์ตูนประมาณแบบ20กว่าเล่มหรืออนิเมะประมาณ20กว่าตอน24ตอนเอามายัดเป็นหนังแค่ภายในแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะมันยากเท่ากับว่าเขาก็ทำมาได้ดีนะครับผมแต่ข้อเสียของหนังเรื่องนี้ตามผมนะมันตัดตัวละครตัวสำคัญออกไปนะครับผมอย่างเช่นโลฮันแล้วคนอาจไม่เคยรู้ผมไม่อยากจะสปอยว่าเขาเป็นยังไงสำหรับโลฮันนะครับผมเป็นตัวเขาที่ค่อนข้างจะบทเยอะพอสมควรแต่คืออย่างนั้นก็ผมก็เข้าใจครับผมว่าทำไมเขาถึงเขาออกเพราะตอนสุดท้ายที่สู้กับบอสอะโลฮันไม่ได้ผมมาช่วยพระเอกนะครับผมเป็นแค่ตัวประกอบฉากที่ผมมาเฉยๆเพราะฉะนั้นเขาเลยจะคัดกรองพวกเท่าที่ผมคิดนะครับผมว่าทฤษฎีนี้เขาเลยพยายามจะคัดกรองพวกโลฮันเอาออกเพราะเขาจะเน้นพวกตัวหลักที่อยู่ไปสู้กับผู้ร้ายเท่านั้นนะซึ่งก็มีตัวคอนหลักอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เรื่องที่รับไม่ได้อย่างแรกข้ออีกข้อหนึ่งของผมก็คือการที่เขาเอาตัวหลักภาค3หรือโจทาโร่นะครับผมโจทาโร่โจสตาร์นั่นเองคือผมก็เข้าใจว่าอายุของเขาก็เขานักแสดงอายุ40มาเล่นนะครับผมที่ผมไปฟังข้อมูลมานะซึ่งเอาจริงๆคือโจทาโร่ตอนนั้นอายุแค่27เองและผมไม่รู้เป็นอะไรโจทาโร่เป็นคนเดียวเป็นบุคคลที่ผมว่ายิ่งโตหน้ามันยิ่งอ่อนจะอ่อนลงขึ้นทุกวันตอนเด็กๆลงภาค3เนี่ยสูบบุหรี่บ่อยหน้านี่เข้มขึ้นยิ่งโตหน้ายิ่งเนียนเกี้ยงใสค่อนข้างจะดุดันแล้วก็มีอะไรอีกนะมีโจทาโร่มาใช่ป่ะโจสเกะผมให้คะแนนโจสเกะใช้ได้ครับผมเขา acting ได้สุดยอด acting ได้ไม่แย่เลยแล้วก็โจสเกะเดี๋ยวผมว่าผมควรจะใช้อันนี้ว่ะใช่ไหมเนี่ยจากโจสเกะการไว้ทรงผมนั้นเป็นทรงผมที่ค่อนข้างจะไว้ยากอยู่ผมว่าเขาไว้ทรงผมได้ดีป่ะเอ้ยโอล่าโอล่าโอล่าเอ้ยระเบิดเยอะโอ้ยใช้ปืนกลแล้วกันสู้ไม่ไหวตอนแรกผมกะจะใช้แค่มือในการสู้นะครับผมแบบว่ายากเกินไปคนเดียวมันสู้ยากอ่ะต้องการกำลังเสริมนะครับผมพยายามเล่นนะครับผมเข้ามาเลยตอนนี้ผมไม่ทันอ่ะเมื่อกี้ไม่คิดที่อัดเอาไว้นะก็ต่อเรื่องโจซ่าหรือโจโจ้คนที่ติดตามอยู่แล้วผมบอกว่าสนุกพอผมนึกคนเดียวไม่ไหวอ่ะ
คนเดียวมันไม่ไหวจริงถึงผมพูดถึงไหนนะใช่โจทาโร่จะหน้าแก่มากหน้าแก่แบบแก่คำว่าแก่ซึ่งผมรับไม่ได้กับเรื่องจุดนี้อย่างหนึ่งตรงที่โจทาโร่หน้าแก่ไปโจทาโร่ควรจะหน้าอ่อนละมุนกว่านี้ผมพูดเลยไปไปแล้วไม่ผมไปเล่นหมดอื่นปกติเหมือนชาวบ้านดีกว่าแต่คะแนนเอฟเฟกต์นะครับผมคือเรื่องนี้สำหรับคนที่ไม่เคยดูนะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสแตนเว้ยสแตนคือคล้ายๆแบบถ้าเกิดให้พูดถึงคล้ายๆแบบพลังจิตที่ออกมาเป็นรูปร่างคล้ายๆยักษ์หรืออะไรบางอย่างนะมันจะเรียกว่าใครมันเป็นยักษ์แล้วกันนะออกมาเป็นรูปร่างคล้ายๆยักษ์ออกมาสู้กันจริงๆมันไม่เชิงเป็นยักษ์แต่ของพวกตัวสมัยจะเป็นคล้ายๆยักษ์นะครับผมอย่างเช่นโจนะโจนาโดโจทาโร่ใช่เป็นยักษ์ตัวหนึ่งของโจสุเกะของตัวเอกของเรื่องจะเป็นยักษ์อีกตัวหนึ่งของโอโคยาสึก็ยักษ์อีกตัวหนึ่งซึ่งแต่ตัวจะมีเรื่องนี้มันจะสู้กันด้วยความสามารถพิเศษคือยักษ์ทุกตัวจะมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันซึ่งกันและกันนะครับผมแตกต่างกันแบบบางตัวก็แตกต่างเยอะบางตัวก็แตกต่างน้อยนี่ดีกว่านี่บางตัวก็แตกต่างเยอะบางตัวก็แตกต่างน้อยเช่นของโจทาโร่ความสามารถคือสามารถหยุดเวลาได้ใช่เฮ้ยยังไงโอล่าเฮ้ยยืนสิรออะไรเฮ้ยบอมครับโจทาโร่นี่ความสามารถหยุดเวลาครับโจสเกตความสามารถคือรักษาสามารถฮิลได้นะครับผมแต่คือผมรู้เนื้อเรื่องมาแล้วว่าโจสเกตไม่ได้มีดีแค่ฮิลแต่ผมจะไม่สปอยว่าเกิดอะไรขึ้นนะโอเคพูดต่อคุยสื่อความสามารถคือมือของเขาสามารถลบคือมือขวาสามารถลบอะไรก็ได้ผมบอกว่าความสามารถนี้ไม่ใช่ความสามารถแบบโป้งหรือของบุคคลนะอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าสแตนนั่นไงใครแบบจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของแต่ละคนเนี่ยเป็นผู้ถูกเลือกหรือผู้ที่ถูกลูกศรศักดิ์สิทธิ์ปักเข้าไปและต้องไม่ตายนะแล้วจะแปลงร่างออกมาเป็นสแตนจะมีสแตนอยู่ข้างกายคล้ายแบบจิตวิญญาณแบบนึกออกชาแมนคิงด้วยไม่เดี๋ยวคุณลองนึกถึงภาพตัวคุณมีเพื่อนในจินตนาการของคุณเนี่ยตัวใหญ่ๆอยู่ข้างหลังคุณเนี่ยแล้วคอยแบบเป็นบอดี้การ์ดให้คุณเนี่ยแล้วก็เอาบอดี้การ์ดมาสู้กันเนี่ยแบบเจอเพื่อนมาชี้หน้าแล้วต่อยกันป้องป้างอย่างนั้นอ่ะใช่เรื่องนี้จะไม่ค่อยมีอาวุธนะถ้าไม่นับธนูที่ยิงเข้าปักที่ใครคนนั้นจะมีสแตนถามว่าสนุกไหมเรื่องนี้เอฟเฟกต์ผมยอมรับนะครับผมเป็นแฟนคลับเรื่องนี้มานานมากสำหรับเอฟเฟกต์ผมให้ว่าเขาทำได้ดีนะครับผมสำหรับเอฟเฟกต์คือฉากที่สแตนออกมาอย่างเงี้ยเขาทำให้แบบเอ้ยเป็นปริศนาและฉากแอคชั่นแต่ละอย่างใช้ได้ทั้งยังสอดแทรกคุณธรรมของความกตัญญูซึ่งคนเหมาะสมกับการที่ผู้ปกครองเช่นพ่อหรือส่วนใหญ่ควรจะเป็นพ่อไม่ใช่แม่เพราะพ่อนี่จะชอบหนังต่อสู้มากกว่าสำหรับแม่ก็ควรจะดูแบบเป็นแค่ดูเพื่อนลูกนะครับผมให้ว่าควรดูกับครอบครัวด้านหลังเรื่องนี้ยังยังเว้อโอล่าเฮ้ยโอล่าของหนักมาแล้วเรียบร้อยแค่นั้นน่ะไม่ยากเลยเลยว้าโอเคพูดต่อผมพูดถึงไหนละใช่ผมไม่บอกว่าอะไรภาคนี้มีอะไรแล้วก็มีคือส่วนใหญ่หนังเรื่องเนี้ยคืออย่างคนญี่ปุ่นนะครับผมอาจจะคิดว่ายังไงผมบอกว่ายังว่ามันคงเหมาะกับคนดูใหม่ๆอยู่ดีถูกต้อง
พราะหนังญี่ปุ่นหรือการ์ตูนญี่ปุ่นมาทำเป็นอันเนี้ยจะถูกแฟนคลับต่อต้านเนื่องจากว่าแฟนคลับที่ดูอยู่แล้วหรือเป็นผู้ติดตามจะรู้สึกพยายามจับผิดหนังเรื่องนี้แต่สำหรับผมยอมรับว่าเอฟเฟกต์เขาทำดีทำดีแบบสมแบบต้องเรียกว่าไงเหมือนกับสมควรทำแบบนี้เลยอ่ะมันจะไม่ใช่แนวคล้ายๆคามิไรเดอร์หรือกระบวนการเซนไตนะถึงเอฟเฟกต์มันจะคล้ายๆก็เถอะเดี๋ยวมันจะทางไหนกันหลบไว้เอ้ยมัดขวาตู้โอล่าโอล่าโอล่าเป็นไงโอล่าโอล่าโอล่าคำว่าโอล่าเป็นคำหรือไม่ว่าแปลเป็นภาษาไทยว่าแบบยากใช่เสียงแบบต่อยเพื่อนคนต่อยเพื่อนแบบช้าพังพี่หมัดมันก็บอกไปยากหรือเนี่ยหรือวากหรืออะไรก็ว่าไปเรียกสปายสวยนี่จุดเลยเฮ้ยตุ๊ดหรือไงฮะใช้ปืนอ่ะตุ๊ดเหรอคนจริงต้องมัดอย่างงี้โอ้ล่ะไอ้ด้วยสตาร์แพทินัมผมไม่เป็นสตาร์แพทินัมอยู่ถามว่าอย่าถามว่าใครจะถามว่าผมทำไมผมใช้หมัดนี้คือผมอยากลองใช้ดูนะผมว่าเคยคิดฝรั่งเขาใช้หมัดอย่างงี้โซโล่อ่ะแล้วใช้ควบสเต็กอ่ะซึ่งมันเวิร์กนะอุ้ยติดไฟเอ้ยเข้าไม่ได้แล้วเเสร็จดิเฟนเซอร์ I mean need the defenser here thanks ว้ายเกือบไปละสมควรไปดูไหมสมควรไปดูครับสำหรับหนังเรื่องนี้มันคือสำหรับคนเด็กที่ไม่เคยดูผมแนะนำให้ไปดูนะครับผมแต่ข้อเสียของหนังเรื่องนี้คือมันตัดจบเร็วไปและตัดตัวคอนสำหรับบางตัวที่บทเด่นๆออกแต่ข้อดีคือมันสอดมันให้ความสำคัญกับตัวละครที่ตายไปแล้วเยอะครับผมตัวละครที่แบบที่ดึงความสำคัญไปแล้วมันให้ความสำคัญเยอะมากและเป็นตัวละครที่บทดีมากนะครับผมเฮ้ยพวกเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงมันตรงคุณลองใช้ดูนะหมดนี้heavy ใช้สเต็กกับนวมนี่นะครับผมคือเอฟเฟกต์ของนวมเนี่ยเมื่อเราฆ่าได้อะเราจะได้คิด 100% 5วินี่ไม่คิด 100% นาน5วินะครับผมแต่ข้อเสียคือต่อยช้าแต่ถ้าคุณกลัวต่อยเบาให้ใช้อันนี้ครับผมผมจะทำให้คุณต่อยแรงขึ้นใช่จากดาเมจเป็นมินิคิดแทนแต่เมื่อจากมินิคิดเสร็จจะกลายเป็นดาเมจคิดเข้าไปเลยเฮ้ยโอล่าหมัดนึงขาไปที่หน้าคอหักโอล่าเป็นไง2หมัดแค่2หมัดเท่านั้นน่ะเฮ้ยๆไพโรเป่าไพโรเป่าลงมา Come on อ่ะเป็นผงแล้วนี่ใหญ่จังเลยทำไมพวกมันคนน้อยจังวะ3คนเองเหรอเฮ้ยสไนหลบ ไม่โดนรู้ทำไมไม่โดนเพราะก่อนมันจะยิงเมื่อกี้ผมกดสกิลหยุดเวลาครับผมคือสตาร์แพทินัมผมต้องมีก็สามารถพิเศษอยู่ไปได้เฮ้ยขวา2หมัดพอใช่แล้วก็ขอเตือนนะครับผมไม่เหมาะสมสำหรับโลกกัวลูคนถามโลกกัวลูคืออะไรเพลนลองไปดูมีฉากตลกแทรกตลอดมีฉากตลกนะครับผมเช่นฉากที่มันไม่ได้สปอยด้วยมาแต่มีตลกคือแบบขำกิ้งกันได้ตลอดอ่ะมันไม่ใช่แนวแบบที่ซีเรียสเล่นแล้วจริงจังตลอดนะครับผมมันเป็นแนวที่เล่นแล้วสามารถดูแล้วสามารถสนุกไปกับมันได้แถมเรื่องยังสอดแทรกความเป็นพ่อเป็นลูกความกตัญญูแล้วก็การปกป้องของคนที่คล้ายๆแบบแนวฮีโร่อ่ะแต่เป็นฮีโร่ที่คุณลองนึกภาพสไปเดอร์แมนอ่ะไม่ใช่แบบลุงเบนตายอ่ะอย่างนั้นอ่ะมีการแซวนะครับผมว่าหนังถ้าคุณเคยเป็นแฟนคลับหนังมาเวลอ่ะจะพบว่าหนังมาเวลไม่เคยมีคนตายเลยพวกคอมิกมาเวลนะครับผมเป็นคนหนึ่งคุณรู้ไหมใคร
ลงเบนยังเปิดทำไมเฮ้ยอุ้ยป้อมเอางั้นใช่ไหมอ่าจัดไปโอ้ยดีก็เดินช้าลงว้าตั้งห่างกันจังเลยแย่ว่ะเดี๋ยวสปาย2เลยเหรออ่าๆก็ได้ก็ได้ก็ได้ผมเป็นโซเชียลเองอันนี้ก็ขอจริงจังกับเกมหน่อยนะครับผมเพราะดูเหมือนว่าเรากำลังจะแพ้เนื่องจากมีการสแคมเบอร์ทีมผมค่อนข้างจะเกลียดการสแคมเบอร์ทีมของทีมนี้มาก Let's go Give them hell boys สมมติว่าคุณกำลังเล่นเก่งๆอยู่แล้วอยู่ดีคนเกิดสแคมเบอร์ทีมอ่ะอุ้ยว้าคงแพ้โซลเจอร์1เอนจิเนียร์2มีทางนึงชนะครับผมคือให้เฮฟวี่กับหมออูเบอร์แต่มันเหลือแค่30วิคงไม่ทันใช่ทำนั้นนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมโจโจ้หรือโจซ่านะครับศตวรรษนะครับผมอย่าไปดูที่โรงด้วยทุกโรงภาพยนตร์วันนี้หรือพรุ่งนี้เฮียว้าจบยอมแพ้ไปลาก่อนทุกคนนะครับผมอย่าลืมดูหนังด้วยนะสวัสดีสวัสดีครับผมบ๊ายบายลาก่อนเพื่อนเมเกสสงสัยไม่อยากใครไฟกับผมวะไม่ทันโอเคไปอ่ะสวัสดีครับผมก่อนจะจบคลิปนี้ครับผมผมมีคำถามมาถามคนดูทุกท่านที่ดูอยู่ตอนนี้หากคุณมีสแตนใช่สแตนหากคุณมีสแตนอย่างหนึ่งได้คุณอยากได้สแตนเป็นแบบมีพลังอะไรนะครับผมเช่นพลังแบบหยุดเวลาพลังรักษาคือพลังอะไรก็ได้ที่คุณคิดออกแต่ได้แค่อย่างเดียวนะครับผมคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างนะครับผมแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ Subscribe ผมด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเย้